สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะเรื่องการกู้เรือหลวงสุโขทัยนะนี่นะคะก็ปีหน่อยๆแล้วนะคะครบรอบปีที่มีที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางไปเมื่อ18ธันวาคม2565นะคะก็ครบปีนึงแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าเรื่องของการกู้เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะคะโอ้โหมีปัญหาอีกแล้วนะคะงานเข้านะคะเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยได้ติติงมานะคะว่าการที่จะกู้เรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางสหรัฐด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่ามันมีเรื่องเงื่อนไขเรื่องอันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับจีนยังไงนะนี่นะเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางคุณชยพลสะท้อนดีนะสสพรรคก้าวไกลนะได้มีการถามเรื่องนี้กับผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมนะในที่ประชุมการชี้แจงงบประมาณแล้วก็มีการแถลงที่สภาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณชยพลกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะกับเรือหลวงสุโขทัยซึ่งเอกสารตัวนี้นะครับมันเป็นเอกสารที่ออกจากตัว JustMac Thailand JustMac ก็คือตัว Joint United States Military Advisory Group Thailand หรือก็คือเป็นหน่วยงานที่จะคอยดูเรื่องของยุทโธปกรณ์ทั้งหลายที่มีการซื้อขายระหว่างไทยและอเมริกานะครับก็คือไทยซื้ออาวุธอะไรจากอเมริกาซื้อยุทโธปกรณ์อะไรมาก็ต้องมีการดูแล้วก็ส่งรีพอร์ตอะไรทั้งหลายก็คือมีหน่วยงานนี้ครับในการคอยดูแลอยู่นะครับซึ่งพอเมื่อไหร่ที่เราเลิกใช้ตัวยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกานะครับจะต้องมีการส่งรีพอร์ตให้กับ JustMac Thailand ตลอดนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้อย่างนี้ก็ต้องมีการส่งรีพอร์ตตลอดเพราะว่าเขาจะมีมาตรฐานในการมาตรฐานและก็มาตรการในการดูแลไออาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายของเขานะครับซึ่งการที่เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยจมลงไปแล้วใช่ไหมครับเท่ากับว่าเราจะต้องส่งรีพอร์ตให้ตามส่วนที่สัญญาครับเราต้องส่งรีพอร์ตรายงานข้อเท็จจริงให้กับตัวJustMac Thailand เพื่อให้เขารีพอร์ตกลับไปสู่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอีกทีนึงนะครับและทีนี้คือตรงนี้ครับเขาทวงมาเป็นครั้งที่2แล้วเอกสารลงวันที่เมื่อวันที่1ธันวาคม2023นะครับก็แปลว่าทางกองทัพเรือนี่ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรข้อเท็จจริงอะไรให้กับตัว JustMac Thailand เลยใช่ไหมครับทางที่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ตามสัญญาแล้วเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะให้กองทัพเรือเนี่ยช่วยเร่งรัดนะครับเพราะว่ารายงานการตรวจสอบอะไรก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเลยสักอย่างนะครับผมรายงานตัว detail survey report ที่ผมได้ถามหาในตอนที่อภิปรายงบประมาณตอนวาระหนึ่งไปนะครับก็ยังไม่ได้รับนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการ to be fair สำหรับทุกฝ่ายนะครับก็เมื่อวานก็ได้ตั้งคำถามกับท่านผบ.ผู้บัญชาการกองทัพเรือแล้วท่านก็บอกว่าจะเร่งอย่างที่สุดก็คือถือว่าเป็นวาระที่เร่งด่วนจริงๆของกองทัพเรือนะครับแต่ก็ในแง่นึงก็คือกองทัพเรือบอกว่าจะเร่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วไงครับผมก็เลยคิดว่าทางกองทัพเรือก็น่าจะต้องเร่งกว่านี้อีกนะครับคือจะบอกแต่เร่งอย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้วแหละเราคงจะต้องเริ่มมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรกันบ้างหรืออย่างน้อยก็คงจะต้องให้ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าตารางเนี่ยเราตั้งใจจะทำให้ทุกอย่างเสร็จภายในเมื่อไหร่แต่ทีนี้ข้อที่2นะครับในเอกสารตัวนี้ผมก็อยากจะให้ทุกท่านสนใจเหมือนกันนะเพราะข้อที่2นี่เป็นข้อที่สำคัญมากเพราะว่าในข้อที่2นะครับมีการเตือนนะครับผมจากทาง JustMac Thailand ว่าการกู้เรือของเรือหลวงสุโขทัยนะครับเอาใครมากู้ทั่วไปไม่ได้นะครับคนที่กู้เนี่ยต้องผ่านการรับรองต้องผ่านการขออนุญาตจากทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับเพราะงั้นแปลว่าที่เรากำลังหาคนมาเซ็นสัญญากู้เรืออยู่นะตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะหามาได้แต่ถ้าเกิดยังไม่ได้คุยกับทางอเมริกาก็แปลว่าคนที่เราหามาได้ก็อาจจะต้องตกไปเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งด่านสำคัญที่ทำให้การกู้เรือหลวงสุโขทัยอาจจะติดขัดได้อีกเหมือนกันนะครับคือการที่เราไม่คุยไม่สื่อสารกับทางสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตอนนี้นะครับมีการบอกเลยนะครับว่าเป็นการขอเตือนถ้าดูในบรรทัดที่2นะครับคือจะบอกว่า JustMac Thai นะครับอยากจะขอเตือนเลยครับ Royal Thai Navy เรื่องของการที่ได้การ approval จากตัว United States Government ก่อนนะครับหรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแสดงว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากองทัพเรือได้มีการคุยกับทางรัฐบาลอเมริกาอย่างใกล้ชิดขนาดไหนถึงมาตรฐานของคนที่จะมากู้เรือหลวงสุโขทัยได้เพราะถ้าเกิดไม่มีการสื่อสารมาตรฐานตรงนี้กันก่อนไม่มีการคุยกันมาก่อนนะครับผม เราหาใครมาได้ก็อาจจะต้องปัดตกไปอีกทีนึงเพราะว่าไม่ได้รับการapprove จากทางสหรัฐอเมริกานะครับและอย่างนึงครับบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับของข้อที่2ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อยุทโธปกรณ์ในอนาคตข้างหน้าของกองทัพไทยเราทั้งหมดเลยนะครับตรงที่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมทำตามข้อตกลงตรงนี้นะครับจะมีผลต่อการซื้อขายอาวุธระหว่างไทยกับอเมริกาต่อไปในอนาคตต่อไปในอนาคตทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าถ้าเกิดอยู่กองทัพเรือเนี่ยไม่กู้เรือหลวงขึ้นมาแบบโดยที่ไม่คุยกันกับทางอเมริกาก่อนเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ในอนาคตก็ได้นะครับและกลายเป็นว่าตัวกองทัพเองเนี่ย
คือคนที่ทำให้กองทัพไม่สามารถที่จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยได้เองซะงั้นแล้วทีนี้คือก็จะกระทบไปจนถึงเรากองทัพ บกหรือแล้วก็กองทัพอากาศด้วยเหมือนกันครับแล้วก็กระทบถึงตัวกองทัพเรือได้ด้วยในอนาคตแน่นอนเพราะงั้นเรื่องตรงนี้ผมอยากให้ทางกองทัพเรือมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะเรื่องตรงนี้ก็ยังไม่เคยมีการสื่อสารมาก่อนแล้วทีนี้พอผมจี้ถามไปก็แค่บอกแค่เป็นวาระที่เร่งด่วนเท่านั้นแต่ก็อยากให้เร่งหาคำตอบให้กับทางสังคมให้เร็วกว่านี้นะครับวันนี้ก็ผมได้แจกเอกสารให้กับท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับจากที่คุณชยพลเนี่ยได้แถลงนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการเชื่อมโยงให้เห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไรนะเพราะว่าการที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาต้องส่งจดหมายมาถึงทางกองทัพเรือถึง2ครั้งเนี่ยก็เพราะว่า1นะเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเป็นเรือที่ต่อทางเราสั่งต่อจากทางสหรัฐโดยความช่วยเหลือทางการทหารนะต่อจากชาคิวมาโบ๊ทบิลดิ้งคอมพานีนะที่รัฐวอชิงตันของทางสหรัฐซึ่งสหรัฐเนี่ยเรารู้กันดีว่าถ้าเป็นการช่วยเหลือเป็นความช่วยเหลือทางการทหารและเป็นยุทโธปกรณ์ที่ผลิตในสหรัฐเนี่ยก็เหมือนยังเป็น U.S. property อยู่เหมือนสหรัฐยังร่วมเป็นเจ้าของอยู่อะไรประมาณนี้นะจะทำอะไรจะจำหน่ายจะเอาไปฝึกหรืออะไรต้องได้รับความเห็นชอบจากทางสหรัฐอยู่ก่อนนะเพราะฉะนั้นเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเป็นเรือคอร์เวตนะซึ่งนะเมื่อเกิดเหตุเรืออับปางเนี่ยจริงๆแล้วกองทัพเรือจะต้องทำรายงานนะถึงนะทางสหรัฐนะโดยผ่านทางแจสแม็กเนี่ยแหละนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนสรุปสถานการณ์แหละว่าทำไมมันถึงอับปางมีปัญหาอะไรยังไงนะแต่ปรากฏว่ากองทัพเรือเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบทางแจสแม็กไปเลยนะในช่วง1ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าทางกองทัพเรือเห็นว่ามันยังไม่ได้สรุปผลการสอบสวนนะต้องรอกู้เรือก่อนก็เลยไม่ได้มีการชี้แจงอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตฮะการที่สองคือทางกองทัพเรืออาจจะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องภายในก็ไม่เป็นไรมั้งไม่ตอบก็ไม่เป็นไรมั้งแต่ปรากฏว่าสำหรับสหรัฐเขาไม่ได้คิดว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่านะอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอันนี้หรือเปล่าเลยดูสหรัฐเนี่ยถึงขั้นที่ขู่มาในจดหมายฉบับที่สองเลยนะเพราะว่าคือทางสหรัฐเนี่ยขู่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามอย่างที่ได้แนะนำมาเนี่ยก็คือจะมีผลกระทบต่อโครงการความช่วยเหลือทางการทหารหรือว่า FMS ระหว่างไทยกับสหรัฐทั้งหมดนั่นหมายถึงโครงการจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เป็น FMS เนี่ยนะของกองทัพบกกองทัพเรือหรือของของกองทัพอากาศเนี่ยจะได้รับผลกระทบหมดโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่เลยเพราะว่าไปกระทบเหล่าทัพอื่นเขาด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็มีรายงานข่าวนะว่าพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยนะได้รับรายงานเรื่องนี้จากทางสหรัฐเหมือนเขาน่าจะทวงมาด้วยนะนอกเหนือจากที่คุณชยพลเขาได้มีการแถลงข่าวแล้วเนี่ยก็มีข่าวว่าจะคุยกับพลเรือเอกอควิลิโน่นะผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐซึ่งมาเยือนประเทศไทยในห้วงสัปดาห์นี้พอดีนะว่าเอ๊ะสหรัฐจะเอาอะไรยังไงนะซึ่งบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบพอสมควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยขอตั้งข้อสังเกตนะว่าการที่สหรัฐเนี่ยเขาถึงขั้นนะจัสแม็กไทยเนี่ยเขาถึงขั้นระบุมาในท้ายจดหมายฉบับที่2เนี่ยนะอย่างที่บอกว่าเป็นการขู่ว่าจะกระทบกับโครงการ FMS เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาระบุเลยว่า failure to do so will result in the violation of end user agreements นะ which may affect all FMS military foreign military sale between Thailand and the United States นะโอ้โหนี่ถึงขั้นระบุมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องของกฎระเบียบเท่านั้นนะแต่เป็นเพราะเรื่องนี้เนี่ยมีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะซึ่งทาง Just Mac ไทยเนี่ยเขาอ้างถึงข้อตกลงนะเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะ end use นะ end user คือใครที่เป็นคนใช้สุดท้ายของยุทโธปกรณ์อันนั้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของความร่วมมือต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการส่งเป็น official report ให้กับทางสหรัฐด้วยนะว่าเอ้ยมันอะไรยังไงนะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าทางกองทัพเรือก็ยังไม่เคยส่งสรุปรายงานหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรือหลวงสุโขทัยอับปางอย่างเป็นทางการให้กับทาง
JASMAC เลยนะทางทั่วผ่านไปทางกองทัพเรือของสหรัฐเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทวงถามมาแต่อาจจะเป็นเพราะอันนี้วาสนาอนุมานเองนะอาจจะเป็นเพราะว่ากองทัพเรือไอ้ขออภัยทาง JASMAC ทางสหรัฐเนี่ยเขาก็ไปรู้มาว่ากองทัพเรือเนี่ยได้เลือกบริษัทที่จะมากู้เรือแล้วนะผบ.ทร.พลเอกอดุงบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเลือกแต่จริงๆเนี่ยเลือกเสร็จแล้วแล้วก็คาดว่าประมาณมีนาเมษาที่เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยจะได้ถูกกู้ขึ้นมาจากท้องทะเลนะที่จมมาปีนึงแล้วเนี่ยเพื่อเอามาสำรวจเป็นหลักฐานนะในการสรุปผลการสาเหตุของเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะซึ่งนะในส่วนนี้เนี่ยซึ่งคาดว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่าบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทัพเรือเนี่ยจะไปจับมือกับทางจีนในการที่จะกู้เพราะว่าหลักการนึงของทางกองทัพเรือก็คือว่าต้องเป็นบริษัทคนไทยแต่ว่าไปร่วมแต่ว่าจะจับมือกับต่างประเทศเนี่ยได้เพราะว่าในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแต่ปรากฏว่าบริษัทที่ทางกองทัพเรือเลือกเนี่ยนะจะจับมือกับทางจีนคือต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือของจีนในการมากู้เพราะว่ามันต้องเป็นที่กู้เรือขนาดใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นพอเมื่อสหรัฐเนี่ยเขารู้แล้วเขาไปคิดว่าเฮ้ยได้ไงเอาให้จีนเนี่ยมากู้เรือของสหรัฐโอ้ซึ่งไอ้แบบนี้เนี่ยสหรัฐเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีจดหมายฉบับที่สองมาแล้วตบท้ายด้วยการขู่แบบนี้เลยนะฮะซึ่งอ้าวกองทัพเรือทำยังไงล่ะได้ถามท่านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการฐานเรือไปนะผู้บัญชาการฐานเรือบอกว่ากำลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีแต่ก็มีรายงานข่าวว่านะฮะผบ.ทร.เนี่ยก็ลำบากใจก็แบบเอ๊ะคือยังไงดีก็คงอาจจะต้องชะลอเรื่องของการกู้เรือหลวงสุโขทัยออกไปก่อนกลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นการสอบสวนต่างๆที่จะสรุปผลเนี่ยก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะซึ่งก็อาจจะเป็นผลดีกับพลเรือเอกอดุงก็ว่าได้นะแหมต้องขอบคุณสหรัฐเขาด้วยนะที่มาแบบนี้ก็ทำให้กองทัพเรือเนี่ยมีเหตุในการที่จะชะลอการกู้เรือออกไปนะเพราะมันมีขั้นตอนอะไรอีกอย่างหลายอย่างนะเพราะว่าถ้ายังไม่กู้เรือเนี่ยยังไม่สามารถสรุปผลได้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อบรรดาบิ๊กทหารเรือที่เคยถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้นะว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเนี่ยพลเรือเอกอดุงท่านก็เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการก็ถือว่าดูแลหลักเรือหลวงสุโขทัยเลยแล้วก็มีท่านพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์ปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเสทรใช่ไหมก็เคยถูกพาดพิงนะว่าเกี่ยวข้องหรือแม้แต่บางท่านน่ะก็เกษียณไปแล้วนะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงว่าในผลสอบเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการไปพาดพิงในฐานชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้นะแม้ว่ามันจะมีคาเรื่องคาจงคาใจอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องรอหลักฐานคือเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยมาเป็นหลักฐานนะแล้วก็สรุปผลแต่ในเมื่อมันมีเรื่องมามีเหตุมาให้อ้างว่าในเมื่อทางสหรัฐเนี่ยมาแบบมายื่นคำขาดหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้กองทัพเรือเนี่ยก็ต้องยื้อเวลากันกู้เรือออกไปอ่ะคิดดูนะฮะเมษาก็ไปเมษาเนี่ยเดิมกำหนดเมษาอันนี้เนี่ยอาจจะยาวไปถึงกันยาเลยหรือเปล่าก็คือพลเรือเอกอดุงเกษียณพอดีนะหรือแม้แต่การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บัญชาการทหารเรือในช่วงสิงหากันยายนนี้ก็จะเกิดขึ้นพอดีแต่ว่าผลสอบเนี่ยยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อคนที่เป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการทหารเรือเลยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีกับทางพลเรือเอกอดุงนะการที่สหรัฐมาแบบนี้พอดีนะแต่เพียงแต่ว่าสหรัฐเขาคงคิดว่าทำไมปีนึงแล้วยังไม่ตอบแล้วพอเขาคงไปเช็คแหละว่าเอ๊ะบริษัทที่จะมากู้เนี่ยคือมีการไปจับมือกับทางจีนด้วยเพราะนั้นเขาก็เลยแหมนะยอมไม่ได้เลยสำหรับสหรัฐนะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะว่าอะไรที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราซื้อจากสหรัฐนะอย่างเช่นเนี่ยนะยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้เองเรื่องของเรือพุทธเลิศล่านภาลัยกับเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งเป็นเรือที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาให้ผ่านความช่วยเหลือทางการทหารเราเป็นเรือเก่านะแล้วเขาให้มาเราก็มาประจำการใช้30ปีมั้งจนหูอายุเนี่ย70-80ปีในที่สุดก็ปลดประจำการแต่ปลดแล้วทำยังไงปลดแล้วกองทัพเรือก็เอาไปลอยลำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ปรากฏว่าสู้ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรไม่ไหวนะก็เลยขอที่จะยุติบทบาทก็คือ
จะไม่ลอยลำอยู่แล้วลอยลำมันต้องใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดว่าเอ๊ะจะเอาไปจมทะเลให้ปะการังเป็นที่อยู่ของปะการังดีหรือว่าจะเอาขึ้นบนข้างบนไปเป็นพิพิธภัณฑ์ฮะก็ยังต้องถามทางสหรัฐเลยว่าเขาจะเอายังไงปรากฏว่าทางสหรัฐเนี่ยล่าสุดเขาก็ไฟเขียวแล้วกองทัพเรือเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมคือเอาขึ้นฝั่งเนี่ยมันก็ใช้อะไรว่าใช้งบประมาณในการยกอะไรพอสมควรเพราะฉะนั้นก็กองทัพเรือก็ไปตกผลึกที่ว่าจะแยกชิ้นส่วนของเรือพุทธทั้งสองลำนี้เนี่ยเป็นเศษเหล็กเป็นแผ่นๆๆๆ นะแล้วก็อาจจะเอาเหล็กอันเนี้ยไปจำหน่ายไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะภาษาทหารจำหน่ายก็ไม่ได้แปลว่าขายอย่างเดียวนะแต่ว่าเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็เอาไปคือจริงๆมันก็คงใช้อะไรไม่ได้นะคือนอกจากเพราะว่าแต่ว่าเหล็กมันแข็งมากนะก็คือเป็นการแยกส่วนซึ่งการแยกส่วนเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณเขาน่าจะบอกเป็นหลายสิบล้านหรืออาจจะถึงร้อยด้วยนะจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแต่ยังไงก็ตามแค่จะสรุปว่ากองทัพเรือทางสหรัฐจัสแม็กเนี่ยเขาก็เห็นด้วยและโอเคทางกองทัพเรือจะเอาเรือพุททั้งสองลำเนี่ยแยกส่วนเพราะว่าดูแลต่อไม่ไหวอันนี้เขาก็เข้าใจแต่จะสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยอะไรที่เป็นยุทโธปกรณ์ของเขาเนี่ยมันมีกฎว่าจะทำอะไรต้องถามต้องขอเขาเหมือนกับการฝึก Falcon Strike ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศจีนนะช่วงการฝึกครั้งแรกที่เราฝึกกันมาหลายครั้งแล้วช่วงครั้งแรกกับครั้งแรกเนี่ยมีปัญหาเลยเพราะว่าทางสหรัฐเขาก็แจ้งมาทางกองทัพอากาศเลยว่าไม่ให้เอา F-16 ไปฝึกกับเครื่องบินของจีนนะกลัวความลับรั่วไหลอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเอากองทัพอากาศไทยก็เลยต้องเอากริปเพนนะที่ซื้อจากสวีเดนเนี่ยมาฝึกแทนเอาเครื่องอื่นที่ไม่ใช่ของสหรัฐแทนแต่ว่าห่วงนึงเนี่ยมันมีปัญหาคือช่วงที่มีฝูงบินผาดแผงจากจีนเนี่ยมาแล้วก็ไปลงที่กองบิน1โคราชแต่ปรากฏว่ามันมีภาพนึงคือเป็นนักบินหรือทหารจีนเนี่ยแหละเดินไปดูเครื่องบิน F-16 ที่จอดอยู่ที่กองบิน1ของเราปรากฏว่าสหรัฐเห็นภาพนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยอันนี้เป็นเรื่องเล่าในหมู่ฐานอากาศนะฮะว่าสหรัฐเนี่ยเลยจี้มาเลยว่าการฝึกต่อไปใดๆก็ตามถ้าเป็นจีนขออย่ามาที่กองบิน1นครราชสีมาเพราะว่าเป็นกองบินหลักสำหรับเครื่องบิน F-16 นะเพราะฉะนั้นกองทัพอากาศเนี่ยฝึก Falcon Strike กับทางจีนต้องไปฝึกกองบิน7หรือไปฝึกที่กองบินอื่นที่ไม่ใช่กองบิน1นะก็ไปฝึกที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีเลยมันเป็นฝูงบิน Gripen อยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าอะไรที่เป็นของสหรัฐเนี่ยไม่ได้เลยต้องให้เขามีส่วนร่วมและส่วนรับรู้เพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องนี้ยิ่งถ้าเอาบริษัทจีนมากู้เรือด้วยสหรัฐเนี่ยต่อให้เป็นเรือเก่าเรือสุโขทัยเราจะเก่าแค่ไหนแต่เขาก็ห่วงว่าเฮ้ยมันมียุทโธปกรณ์มันมีปืนมันมีอะไรระบบอะไรอยู่แม้ว่ามันจะจมทะเลไปปีนึงแล้วก็ตามก็ยังห่วงเรื่องของความลับนะเรื่องของความลับเพราะฉะนั้นทางสหรัฐเขาก็เลยต้องมีจดหมายทักท้วงมานะฮะว่ากองทัพเรือจะทำอะไรเนี่ยต้องนึกถึงข้อตกลงนะฮะนี่นะฮะที่ในจดหมายของ Just Mac เนี่ยเขาบอกว่าต้อง verify นะฮะเรื่องของมาตรการที่เหมาะสมนะฮะ end use and security of US of US origin defense articles นะอันนี้เป็นข้อกฎหมายของเขาเลยนะฮะในเรื่องของเนี่ยความมั่นคงปลอดภัยเขาแล้วก็คือเรื่องของ end use ด้วยนะฮะนะนี่คือสิ่งที่สหรัฐเขาเตือนมาเลยนะเพราะฉะนั้นรอดูทางกองทัพเรือเนี่ยนะฮะว่าจะทำยังไงนะจริงหรือเปล่าว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยกองทัพเรือก็อาจจะต้องเอามาเป็นเหตุผลได้นะในการที่จะยื้อการกู้เรือออกไปนะเพราะว่าโหกว่าจะสหรัฐจะเห็นชอบกว่าอะไรคือถ้าเป็นบริษัทจีนเนี่ยเชื่อได้ว่าทางสหรัฐไม่ให้เอามากู้เรือสุโขทัยแน่นอนแล้วมันก็ต้องไปหาอีกอ่ะตกลงแล้วจะเป็นบริษัทไหนอะไรยังไงแล้วบริษัทไหนจะมีความสามารถในแถบภูมิภาคนี้บริษัทไหนที่จะมีเครื่องมือในการยกขึ้นมาทั้งลำหรือว่ายังไงคือและในที่สุดเนี่ยคือเรือหลวงสุโขทัยจะต้องนอนจมอยู่ใต้ทะเลต่อไปอีกปีนึงหรือเปล่านะนี่ก็โอ้โหนี่ก็ปีกับอีก1เดือนเข้าไปแล้ว
นะโอ้โหนี่คิดไปก็สงสารเนาะสงสารเรือนะนอนอยู่ใต้ทะเลก็มีแต่ผุพังไปจำได้ไหมก่อนนี้ช่วงการอภิปรายงบประมาณในสภาร่างพรบปี2567เนี่ยคุณสุทินก็ถูกฝ่ายค้านถามนะว่าเอ๊ะการกู้เรือมาแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะว่ามันจะมีการทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าโคลนเคลนเรื่องของการให้ล้างโคลนออกอะไรอย่างนี้จนคุณสุทินต้องชี้แจงว่าแหมมันก็ต้องล้างสิมันจะเอาขึ้นมาแล้วก็ปล่อยแบบเคลอะเนี่ยไม่ได้ก็ต้องล้างยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทำลายหลักฐานอันนี้เป็นการสะท้อนว่าทางพรรคก้าวไกลทางฝ่ายค้านหรือแม้แต่สังคมที่จับจ้องเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็คงกังขาละหวาดระแวงว่ากองทัพเรือเนี่ยจะสรุปผลโดยไม่โปร่งใสอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจัสแม็กก็เหมือนมาเป็นระฆังช่วยทางกองทัพเรือเหมือนกันนะว่าอ่ะยังไม่ต้องรีบสรุปผลอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่เบื้องต้นยังไงก็ตามถ้าทางยึดตามจดหมายของจัสแม็กเนี่ยกองทัพเรือก็ต้องรายงานนะฮะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันอะไรยังไงแล้วคือต้องรายงานกับทางสหรัฐเนี่ยละเอียดเลยแล้วรวมถึงเรื่องของการกู้เรือด้วยนะฮะอันนี้นะรอดูเลยนะว่าสหรัฐเนี่ยนะจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะในการที่จะมาโอ้โหนะคือถ้าเป็นอย่างที่บอกนะอะไรที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยสหรัฐไม่ยอมเลยนะฮะแล้วจริงๆแล้วนะเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางเนี่ยนะฮะเหตุเกิดเนี่ยตอนวันที่18นะฮะแต่ว่ากองทัพเรือในที่สุดเนี่ยก็สรุปนะฮะว่านาทีที่เรือจมเนี่ยคือข้ามคืนไปแล้วก็คือไปเป็นหลังเที่ยงคืนก็คือข้ามไปวันที่19ธันวาคมแล้วนะก็แล้วรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าด้วยวันเวลาที่นานไปเนี่ยพวกเอกสารหลักฐานการสั่งการหรือข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลือนหายไปด้วยนะท่ามกลางกระแสข่าวลืออะไรต่างๆมากมายด้วยนะว่าโอ้ยมีการอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะเชื่อได้ว่าทางกองทัพเรือโดยท่านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้มันโปร่งใสที่สุดแต่ว่านะแน่นอนว่าทุกเรื่องเนี่ยมันก็มีข้อกังขามีอะไรแล้วยิ่งล่าสุดพาทางสหรัฐมามีแบบนี้ด้วยนะก็ทำให้นะเกิดปัญหานะแต่ตบท้ายเรื่องเรือหลวงสุโขทัยนะตอนนี้เนี่ยทางอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่ดอนเมืองซึ่งเป็นของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเขาก็เตรียมแล้วนะคะในการที่จะเอารายชื่อของทหารเรือที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดเนี่ย24 คนฮะจารึกลงในแผ่นปูนนะฮะไผ่แผ่นหินอ่อนเพื่อเอาไปติดที่อนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะจะได้จารึกชื่อที่อนุสรณ์สถานนะซึ่งก็มีรายชื่อของทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การรบหรือว่าสมรภูมิต่างๆสงครามโลกอะไรมานะคะ 8,371 คนแล้วนะแล้วก็นะในส่วนของเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเสียชีวิตที่พบศพแล้วก็แคลิฟายแล้วเนี่ยก็คือ24แต่อีก5คนสูญหายเนี่ยตามกฎหมายหลักสากลแล้วจะต้องเป็นเวลา2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทางกองทัพเรือก็อาจจะต้องรออีก5คนนี้ก่อนนะก็นี่ผ่านมาปีนึงแล้วนะเพราะฉะนั้นธันวาคมนี้ก็จะครบ2ปีแล้วก็อาจจะสามารถจารึกชื่อรวม24+5คือทั้ง29ได้พร้อมกันเลยก็ได้ค่ะอ่ะก็หวังใจแล้วก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเรือหลวงสุโขทัยจะได้กลับขึ้นมาเหนือน้ำนะแม้ว่าการกลับขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้สวยสง่างามเหมือนเช่นที่เราเคยเห็นแต่ว่าตอนที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลเราเห็นจากภาพกันแล้วนะว่าเรือหลวงสุโขทัยสง่างามจริงๆนะแล้วก็ขอให้ทุกชีวิตที่สูญเสียไปนะฮะได้ไปสู่สุคตินะแล้วก็ขอให้เรื่องนี้นะฮะปรากฏความจริงมาในที่สุดค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ